แกงเปิดจ้ายั่วๆมื้อนี้จักบ่รู้สิกินหยังเนาะพี่น้องเห็นหน่อไม้ในตู้เห็นเห็ดคมอยู่ในตู้เย็นก็คืออยากกินแกงเปิดเนาะข้อยก็เลยไปหาบัญญานางตามหัวเนาะค่ะทุกท่านบัญญานางก็บ่ได้หาหยังเนาะพี่น้องตามหัวเต็มอัญญาบัญญานางก็ปั้นมาเรียบร้อยซุมื้อนี่บ่ต้องย่องให้มันเจ็บมือเนาะพี่น้องส่วนหน่อไม้นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่มาเฮาเอาไว้แก้กระปิเนาะค่ะเห็นมันเหลือก็เลยเอามาแกงซะเลยมีหัวขาอ่อนติดมาแน่ก็บ่เป็นหยังใส่บ่พริกที่เฮาโขกไว้ใส่ลงไปเลยขาดบ่ได้เด้อพี่น้องข้อยมักกินลูกโดดข้อยใส่ลูกโดดลงไปโลดขอขอดอกปัทนิกมาคนให้มันเข้ากันจ้าขอโทษขออภัยในการเสียงแหบเด้อพี่น้องต่อไปก็มาใส่เห็ดขมลงไปเลยเห็ดขมนี่มันก็ด้นแล้วนะคะแต่แซ่บปิดไว้ก็เลยได้กินดูต่อไปก็ถึงเวลาใส่เครื่องปรุงแล้วค่ะใส่รสดีลงไปก่อนเพราะความอร่อยมันก็มาจากรสดีเหมือนกันเวลาไม่ได้ใส่มันขาดชีวิตชีวาต่อไปก็มาใส่อันนี้เม็นค่ะปะคะเม็นก็ยังจะใส่บ่เข้าใจใส่อัวมิลงไป1ช้อนปลาก็บ่มีค่อยใส่ทีละแล้วก็มาใส่ผักตัวดีเนาะค่ะแล้วก็คนให้มันหอมโอ้ยค่อยก็สิแล้วๆพี่น้องแต่ค่อยลงยังค่อยลงใส่ผักติ้วพี่น้องให้ตายเถอะลืมได้ยังไงขาดแนวสมมันก็บ่แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยปลาก็ใส่ไปแล้วนะคะแต่ลืมทายแกงเสร็จแล้วจ้าพี่น้องตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยคลิปนี้ก็เป็นว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะพี่น้องจ้าโอกาสหน้าพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย